โทรทัศน์ LG 50นิ้วอาการจอมืดท่านผู้ชมรุ่นนี้เป็นรุ่นสัมผัสคีย์ยูทีหน้าจอรุ่น 50PT350R แล้วค่อยกะไขฟ้าออกมาเรียบร้อยสิมาวัดเบิ่งเลยว่ามันสดบ่ได้ถ้ามีดกับวัดโอมปิ๊บๆก่อนว่ามันสิดังปิ๊บๆบ่ตั้งใส่โอมปิ๊บแล้วก็เอาไปวัดใส่ที่บอลที่มันเขียนว่า VS วัดเบิ่งแล้วมันกับบ่สอดมันบ่ดังปิ๊บอันใดดังมาคราวนึงแล้วมันก็มิด VA กับบ่สัตว์บ่มีบ่อนใดสัตว์เลยถึงแม้นว่ามันบ่ดังปี๊บก็บ่ได้หมายความว่ามันบ่สัตว์มันอาจจะสัตว์ไปไกลกว่านั้นแล้วค่อยกล้าบิดมิเตอร์มาที่วัดไฟว่าไฟ VS สิออกบ่จากการวัดเบื้องต้นแม่นมันบ่สอดไฟ VS บ่ออกจากวนเลยมิดกิมซิมแล้วค่อยกาสิทอดจำเบิ่งทอดจำเบิ่งว่ามันสิออกจากวนพอเป็นแล้วดีเลย์กระดังตอกแตกก็ไฟ VS ออกแต่5โวลต์10โวลต์9โวลต์ก็ถือว่าออกแต่ว่าออกนิดหน่อยต่อมาก็สิมาวัดไฟที่ออกมาเลี้ยงเมนบอร์ดไฟ15โวลต์ว่าได้หรือบ่ได้ก็มีมาเนาะมีไฟ15โวลต์มาแล้วก็ตัดไปบัดนี้สิวัดเบิ่งไฟ5โวลต์อยู่ทางขาที่3ก็มีมาอันนี้เป็นไฟสุทัมอิฐมีมา5โวลต์แล้วก็ตกลงมาที่3โวลต์ 3.4 โวลต์ทัมอิฐ5โวลต์แล้วมันตกลงมาก็ถือว่าไฟสุทัมอิฐมีคอยสงสัยว่ามันน่าจะสอดอยู่ที่แผ่นบอดไวก็ตั้งมิเตอร์ใส่ที่โอห์มปี๊บแล้วก็เทียบกับกาวเลาะวัดเบิ่งที่ขาเดียนของ IGBT อยู่ที่วงจรสัตว์อัพสัตว์ดาวก็วัดเบิ่งต้นนี้เห็นสอด2อันละตัวนี้ก็น่าจะสอดเดาเอาซื้อได้ท่านผู้ชมวัดในวงจรมันบ่แน่บ่นอนจากการวัดในวงจรเบื้องต้นนี่ค่อยว่ามันสอดประมาณ4อันแต่ว่ามันสิสอดเท่าใดอันแท้นี่ค่อยก็ยังบ่ฮู้เท่าตอนนี้แล้วค่อยกะแกะง่ายแผ่นขึ้นมาก็เห็นมีหอยเปียกเปื้อนหอยเปียกเปื้อนหอยซุ่มหอยน้ำค่อยคิดว่ามันเกิดจากแผ่นที่เขาติดระบายความร้อนมันเสียคุณละมันก็เลยซุ่มหลังจากที่อนามัยเฮ็ดหอยค่อยกะสิมาวัดเบิ่งตัวที่ค่อยสงสัยแต่ที่แรกว่ามันสอดบ่ขึ้นจำแบบนี้มันสอดแน่นอนสลับสายเบิ่งแบบนี้สอดละตัวนี้สอดวัดที่ขาเกียดเบิ่งขาเกียดขึ้นบ่ที่จำศูนย์บ่แม่นจำศูนย์เนาะก็แสดงว่ามันบ่ได้สอดฮอดขาเกียดตัวที่2ก็คือกัน
อันนี้บ่แน่ใจว่าสอดหรือบ่สอดแต่ว่าปกติมันก็บ่ขึ้นสูงปานนี้อันนี้บ่แน่ใจก็รอไปบัดเบิ่งไปเทื่อละอันตัวนี้เบิ่งตัวนี้สอดแน่นอนตัวนี้ก็สอดละเบิ่งตัวนี้เบิ่งตัวนี้ก็ยังบ่สอดอันนี้ก็บ่สอดแล้วก็หันน็อตแล้วก็สิแก้ออกมาแก้ออกมาเบิ่งใส่ตะละบิดไขควงงัดออกมาก่อนจากนั้นจึงจะใส่คอดจอดล้นขามันแล้วก็ดึงออกเลยปิ้นแบบนี้มันเป็นปิ้นสองหน้ามันจะใส่หน้าแนวดูดตัวกว่าดูดออกยากก็เลยใช้วิธีงัดให้มันงอออกก่อนหลังจากนั้นจึงค่อยใส่คอนจอดจุดขาแล้วก็หาครีมดึงออกแล้วก็สิลองเอามือจับเบิ่งจะเอามือลองจับดึงเบิ่งมันออกยากตะกั่วกับน้ำละลายมันห้อนท่านผู้ชมเส้นเนียบเส้นครีมมาจับเมื่อกี้นี่เอามือจับมันห้อนออกมาอันหนึ่งละใส่ IGBT ตัวใหม่เข้าไปแล้วก็จอดขามันให้มันติดกับวงจรเบื้องต้นแม่นเปลี่ยนไป4อันหลังจากที่ใส่อะไรไปเรียบร้อยค่อยกะสิมาลองเบิ่งว่าไฟ VS มันสิออกบ่ไฟ VS มันกะจะมีอยู่ประมาณ200โวลต์หรือว่า205โวลต์ลองเบิ่งก็มันออกนิดหน่อยคือเก่าท่านผู้ชมออกที่4โวลต์แล้วค่อยกะทอดเอาไฟเลี่ยงวงจรเมนบอร์ดออกแล้วก็ใช้อาค่าต่ำๆค่าต่ำๆจำระวังที่มันที่เป็นไฟสแตนบายกับอันน่ะ power on เพื่อหลอกมันแล้วก็จำออโต้เจนอยู่ที่บอร์ดลอจิกแล้วก็ร้อยใส่แพออกจากเมนบอร์ดวันนี้สิมาวัดเบิ่งว่าไฟ VS สิออกบ่ร้อยเมนบอร์ดออกเพื่อบ่ให้เมนบอร์ดสั่งให้บอร์ดลอจิกสั่งแทนก็ปรากฏว่ามีไฟมาเนาะไฟ VS ออกได้207โวลต์ก็ถือว่าภาคใจไฟเฮ็ดเวียกปกติวัดเบิ่งไฟ VA ไฟ VA ก็มีได้57โวลต์
วัดไฟ VS ก็ผ่านฟิลมาสีมาวัดเบิง VSC มีบ่ VSC บ่มีได้แต่15 โวลต์ได้ลบ15 โวลต์ส่วน VY ได้แต่5 โวลต์แล้วค่อยกาแก้วงจรปิ้นขึ้นมาวัดเบิ่งใหม่วัดตัวที่ค่อยสงสัยแต่ที่แรกว่ามันสอดมาวัดเทอที่2นี่มันสอดอีหลีตัวนี้ก็สอดคือกันจุดนี้ในวงจรมันเขียนมาบล็อกอิ่งค่อยก็บ่เข้าใจว่ามันแปลว่าหยังตัวนี้บ่สอดหาตำแหน่ง500ก็ขาดแล้วค่อยก็หาตัว IGBT ตัวใหม่มาเปลี่ยนซะละแล้วก็หาตัวใหม่มาเปลี่ยนพร้อมตัวเก่ามันแม่น2.2 โอห์มตัวใหม่มัน1.5 โอห์มเอาตัวนี้ก็ได้เป็นไฟเลี้ยงสวิตซิ่งกำเนิด BSC แล้วค่อยก็เปลี่ยนไปหลายตัวแต่ว่ามีตัวหนึ่งที่ว่าค่อยอยากให้ท่านผู้ชมเบิ่งหรือว่าหมู่เพื่อนที่ว่าแปลงทอทัดพัดมารุ่นนี้เนาะสังเกตสีตัวนี้สีคอนเดนเซอร์เป็นเซเลมิกทั้งด้านลุมมันแตกเห็นบ่วัดในวงจรบ่สามารถจะฮู้ได้ว่ามันสอดต้องได้ทอดออกมาเบิ่งจังค่อยเห็นตำแหน่งมันแม่น634ในวงจรแล้วค่อยกลับมาประกอบมันก็ห้องเป็นเม็ดสโนว์สวยงามเยี่ยมห้อยแล้วเยี่ยมห้อยแล้วท่านผู้ชม